ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Xshot นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวโปรโมชั่นสะสมประจำเดือนนี้นะครับผมเดือนอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้นะครับเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เติมครบสูงสุดคือ4,299บาทนะครับมาดูนะครับเติม999บาทนะครับจะได้เป็นปีกถาวรนะครับแล้วก็1,299บาทจะได้เป็นชุดเซตถาวรนะครับต่อมาก็จะเป็นปืนนะครับปืนลูกซองถาวรนะครับเติมครบ 3,299 บาทนะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือเติมครบ 4,299 บาทนะครับจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับแต่ว่าในที่นี้ผมไม่มีสัตว์เลี้ยงนะครับผมมีแค่ปีกชุดเซตกับปืนเท่านั้นนะครับผมเรามาดูคุณสมบัติของทั้ง3อย่างดีกว่านะครับเริ่มต้นที่ปืนเลยนะครับปืน Evo นะครับคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นชุดเซตนะครับชุดเซตEXP บวก150การ์ดการระเบิดเวล3เคลื่อนที่เร็วบวก2 PVP Final Damage ลบ1แล้วก็เต้นเพิ่มเลือดไวขึ้นบวก5นะครับแล้วปีกเนี่ยนะครับก็จะเป็นวิ่งบวก5เกาะเวล3ตรวจเช็คที่สูงไม่เจ็บสลับปืนไวขึ้น 50% EXP บวก100 SP บวก100แล้วก็เปลี่ยนกระสุนไวขึ้นอีก 50% นะครับเรามาดูปืนนี้กันดีกว่านะครับปืนนี้เป็นปืนลูกซองนะครับไม่ใช่ปืนกลนะครับยิงก็ไม่รัวนะครับยิงช้าๆนะครับแล้วก็สามารถคลิกขวายิงกระสุนระเบิดได้นะครับกระสุนระเบิดกาแล็กซี่สีม่วงนะครับผมไม่รู้หรอกว่าแม่งเป็นกระสุนกาแล็กซี่หรือเปล่าผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันนะครับแต่ช่างแม่งเถอะนะครับเรามายิงหัวดีกว่าแบบเน้นๆเลยนะครับทีเดียวตายครับแล้วก็เอฟเฟคตายนะครับเป็นผุยเป็นผงเลยนะครับเป็นผุยเป็นผงสีม่วงนะครับต่อมาลำตัวนะครับปังไอ้เหี้ยแตกโอ้โหมีไอคอนพิเศษด้วยครับทีเดียวตายนะครับยิงลำตัวนะครับมาต่อมาขาบ้างดีกว่านะครับขาก็แตกเหมือนกันเลยนะครับระยะประชิดนะครับเดี๋ยวทดสอบยิงที่ขวาบ้างนะครับยิงกระสุนระเบิดนะครับปึ้งเลือดเหลือ7นะครับโอ้โหดาเมจมันจะแรงไปไหนครับเนี่ยอาจจะยิงระยะไกลบ้างดีกว่านะครับแบบลำตัวนะครับเล็งดูนะครับเลือดเหลือ44นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นระยะประชิดเนี่ยคือนัดเดียวตายเลยนะแล้วก็แน่นอนครับไม่รู้ว่าจะเอาปืนนี้ไปยิงกับใครที่ไหนนะครับเอามายิงบอดกันดีกว่านะครับถามว่าแรงไหมก็แรงนะครับเพราะว่า PVE ไงนะครับมันไม่ใช่ PVP ไงถ้า PVE อ่ะมันแรงอยู่แล้วนะครับมาเดี๋ยวลองทดสอบคลิกขวายิงระเบิดดีกว่านะครับแรงหรือเปล่าโอ้โหเอฟเฟคโคตรขี้หีไม่ค่อยแรงเลยเอาจริงแล้วดาเมจไม่แรงอ่ะแบบว่ากระจอกมากนะครับแต่คลิกซ้ายนี่คือมันแรงแล้วนะครับลองยิงดูสกิลนิดเดียวเองแทบจะไม่สกิลเลยคือยิงมอนอ่ะแม่งไม่ตายด้วยซ้ำเดี๋ยวผมลองยิงดูลองคลิกขวายิงดูแม่งไม่ตายยิงด้วยนะครับแต่ที่ตายเมื่อกี้มันเป็นของสัตว์เลี้ยงนะครับโอ้น่าเสียดายผมน่าจะได้ไข่สัตว์เลี้ยงมาเปิดแบบว่าฟักรีวิวให้ท่านผู้ชมดูครับก็แบบว่าโคตรเสียดายนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมปาแค่นี้ไปก่อนก็ได้นะครับยิงไปยิงไปยิงไปดาเมจก็แบบมันก็ไม่แรงอ่ะมันยิงช้าถ้าเกิดมันยิงเร็วกว่านี้มันน่าจะแรงนะครับแต่โอเคไม่เป็นไรนะครับไปตอนมันใต้แตกคลิกขวายิงทันไหมทันอยู่นะครับทันอยู่ทันอยู่แต่ที่จริงไม่ต้องคลิกขวาก็ได้นะครับเพราะว่าดาเมจมันแค่150อ่ะแทบจะไม่สกิดบอสเลยอ่ะนะครับยิงต่อไปอันนี้เป็นเฟียแบบง่ายนะครับไม่ได้สร้างแบบยากนะครับเดี๋ยวมันจะกินเวลาไงนะครับเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปพาร์ทนี้จะไม่ตัดไม่ใส่เอฟเฟกต์อะไรทั้งนั้นนะครับเล่นสดเลยไปข้างบนไม่โดนไม่โดนช่างแม่งแล้วกันยิงไปเลยหมดยังหมดรีโหลดอีกไปครับนี่เดี๋ยวให้ดูปีกกับชุดเซตโอ้ยดูงี้แม่งไม่ได้น่าเกลียดเกินเดี๋ยวไปดูในห้องแชทดีกว่านะครับเดี๋ยวรอยิงอันนี้ให้เสร็จก่อนนะครับยิงไปรอบที่8รอบที่9แล้วใช่ไหมโอเคน่าจะรอบที่9แล้วรอบที่9อย่างรวดเร็วนะครับที่ขวาแม่งไม่ช่วยอะไรเลยแม่งแบบกากมากมันน่าจะไปทำให้แรงกว่านี้นะเนี่ยโอเคแต่ไม่เป็นไรปืนนี้กระสุนไม่จำกัดครับทั้ง PVP แล้วก็ PVE เลยนะครับยิงได้เรื่อยๆเลย แต่ถ้าเกิดเราไปยิงคนระยะไกลไม่ค่อยแนะนำนะครับแนะนำให้เล่นระยะประชิดซะมากกว่านะครับแล้วก็ต้องเป็นห้องที่แบบว่าไม่โนด้วยนะครับถ้าไปเล่นบอมแมทอย่างเงี้ยแน่นอนครับไม่ได้ครับแม่งโนครับห้องแม่งโน ไปอุ้ยมาเยอะที่ขวาช่วยได้ไหมแม่งช่วยอะไรไม่ได้เลยไม่แรงยิงดูไม่ช่วยอะไรเลยแม่งไม่แรงเราคลิกซ้ายยิงปกติดีกว่านะครับน่าจะไวกว่านี้ยิงทันไหมเนี่ยทันด้วยว่ะนึกว่าจะไม่ทันซะแล้วเหลืออีก10รอบครับมารอบนี้รอบที่11ไปยิงต่อไปเรื่อยๆครับโอ้ยเมาส์แบบเมาส์ไวมากนะครับไปยิงไปยิงไปยิงไป
เออแตกไปแตกไปโอ้โหผมรู้สึกว่าสกิลของสัตว์เลี้ยง8ดาวเนี่ยมันยังแรงกว่าไอ้คลิกขวาของปืนนี่เลยนะครับโอ้แม่งกากชิบหายเลยโอเคแต่คลิกซ้ายนี่คือแรงนะแต่ถ้าเกิดท่ายดีมันน่าจะยิงเร็วกว่านี้นะโอเคไม่เป็นไรช่างมันอ้าวยิงไป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 ไปจบอย่างรวดเร็วนะครับรอบที่13แล้วเอ้ยถอยรอบที่14แล้วครับอย่างรวดเร็วนะครับใกล้จะถึงบอส2ตัวของเราละไหนวะอยู่ไหนช้าเหลือเกินแล้วคือแบบว่าสร้างห้องเล่นคนเดียวคือแบบโคตรเหงามันแบบว่าไม่มีใครไปเล่นกับเราได้ไงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรช่างมันรอบที่15ครับฟาบอส2ตัวนี้ครับง่ายๆครับไม่ยากมาเดี๋ยวผมเอาธนู 8.5 เคลียร์พวกมอนเล็กๆก่อนเอาเฮียยังมาอีกไอเวนมาไหนไปปืนของเราต่อเลยครับคลิกขวายิงดิดาเมจ200แล้วครับก็พอแบบว่ายิงมอนตายอยู่นะครับโอเคยิงต่อไปเรื่อยๆครับดาเมจเท่าไหร่เนี่ย81เชนลู81เองเหรออ่ะ81ช่างมันแล้วกันอยู่ใกล้กันก็คลิกขวายิงระเบิดไปนะครับต้องกดค้างด้วยนะแตกไปแตกไปเอ้ยทันได้ 60,000 แต้มก็โอเคก็ถือว่าแรงอยู่นะครับแรงอยู่ที่แปลว่าไม่แรงไปข้างล่างข้างล่างธนู 8.5 ยิงแม่งเลยขี้เกียจขี้เกียจวิ่งไปหมดยังยิงไม่โดนหมด เอ้ยผมมีระเบิดเจดีอยู่นี่หว่าเดี๋ยวรอบอสรอบสุดท้ายเดี๋ยวผมปาแล้วก็ลูกซองนี้อัดดูมันจะแรงป่ะแต่น่าจะแรงแหละดาเมจคูณ2อ่ะก็ไปก็คูณเอาไปดิ80คูณ2อ่ะรอบที่18แล้วขึ้นไปหาใจแอนแป๊บใจแอนใจแอนอยู่ออกใจแอนอยู่ตรงนู้นไม่อยู่ตรงนี้ไอ้ห่าร้อนร้อนร้อนโทษทีลืมครับลืมขอโทษด้วยยิงไปดิพลังโจมตีคูณ14แล้วดาเมจจะเท่าไหร่วะ90เนาะ90ประมาณนั้นเดี๋ยวลองคลิกขวายิงลูกระเบิดดูว่ามันพอฆ่ามอนตายยังถ้าไอตัวเนี้ยฆ่าตายหาแน่นอนโอ้โห200กว่ายังไม่ตายวัตเตอร์ฟาร์กถ้าเกิดไอผีผู้หญิงไอตัวเมื่อกี้ตัวอ่อนๆน่ะที่มันตายง่ายหน่อยผมว่ายิงนัดเดียวก็ตายแล้วนะเหมือนเมื่อกี้เพราะตัวดาเมจมันน้อยอยู่แล้วไงไปรอบที่20รอบสุดท้ายแล้วนะครับป่ะขวายิงดูไม่ตายวะเน้นตายตัวอ่อนสุดจะตายนะครับป่ะบอสละมาแล้วดาเมจ90ปาเข้าไปโอเคดาเมจ180ก็คูณขึ้นมาก็แรงนะครับอย่ายิงไปเดี๋ยวผมยัดสกิลแซดเลยแล้วกันแล้วยิงเร็วๆเลยยิงไปจะตายทันปะเนี่ยทันอุ้ยตัวผมเป็นไรตะกี้มันบักวิ่งไว นี่ก็จะเป็นชุดเซตแล้วก็ปีกนะครับเป็นชุดเซตสาวซิ่งนะครับ3นักซิ่งนะครับดูตรงแถบเสื้อนะครับจะมีคำว่าสปีดอยู่นะครับไม่รู้ว่ามีใครมองเห็นชัดหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองซูมให้ดูกันแล้วกันนะก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคุ้มไม่คุ้มก็เอาไปตัดสินใจเอาเองนะครับว่าจะเติมเอาดีไหมโปรโมชั่นนี้นะครับแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับคนที่จะรอดูสัตว์เลี้ยงนะครับคือว่าผมไม่มีไงนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดหาได้เนี่ยผมก็จะพยายามหามารีวิวนะครับไอ้พวกสัตว์เลี้ยงเนี่ยถ้าโปรโมชั่นไหนมันมีสัตว์เลี้ยงมานะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ